สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้ผมอยู่ที่สี่แยก Plumber Street กับ Pescale Street วันนี้วันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายสามโมงรถไม่ติดครับวันนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง Thanksgiving ยังหยุดยาวอยู่อันนี้เป็นโรงเรียนครับแต่ทรงแปลกมากเลยให้เพื่อนดูข้างนอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าไปข้างในมีเด็กเล่นอยู่เยอะเลยไม่กล้าเข้าไปข้างในให้เพื่อนดูนี่ทรงแปลกดีมากเลยครับเนี่ยครับชื่อว่า The Language Group ครับCommodity Preschool นะครับโรงเรียนนี้แปลกบ้านนี้มีมะนาวดกมากเลยโอ้โหเพื่อนสวยมากเลยต้นก็สวยงามดีจังเลยดกมากทำรั้วไม้สวยอย่างดีเลยนี่ครับดกมากเลยมีหลายร้อยลูกเลยโหมะนาวบ้านนี้สวยด้วยมี3ต้นนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นเล็กนะแต่ก็ยังดกบ้านนี้ก็อีกหลังหนึ่งมีต้นมะนาวดกมากเหมือนกันไม่ต้องซื้อมะนาวกินเลยอ่ะดกมากอันนี้ก็สวยรั้วสีขาวสวยตรงนี้เป็นโรงเรียนเจมส์มอนโรไฮสคูลครับเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากสวยมากเดี๋ยวพาเพื่อนดูหน้าตัวโรงเรียนสวยมากเจมส์มอนโรไฮสคูลนี่อันนี้เป็นทางเข้าเลยนะทางเข้ามีชิดแน่นหนามากเป็นโรงเรียนใหญ่มากก็มีเช็คโควิดเหมือนกับบ้านเราเหมือนกันครับดีกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะโรงเรียนปิดวิวสวยวิวโรงเรียนสวยสนามที่จอดรถก็สวยสะอาดครับตรงก็จะเป็นอาคารโรงเรียนนะตรงนู้นจะเป็นอาคารโรงเรียนนี่ข้างในโรงเรียนใหญ่มากโรงเรียนนี้ใหญ่มากยาวไปนู่นตรงนี้ก็เป็นโบสถ์เชิร์ชครับชื่อว่าวัลเล่เพรสไบเทเรียนเชิร์ชโบสถ์ของศาสนาคริสต์นี่ใหญ่มากมีไม้กางเขนอยู่หน้าโบสถ์หน้าตึกใหญ่มากโบสถ์นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิดเลยโบสถ์นี้ใหญ่มากอยากดูทางเข้าอยู่ตรงนี้เนาะแต่ปิดแล้วเพื่อนมาดูอ
ันนี้รถ18ล้อครับรถพ่วงนี่แหละครับรถที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วเนี่ยรถพ่วงแบบนี้ครับจะวิ่งบนถนนไฮเวย์ขนของต่างรัฐครับเนี่ยรถเนี่ยใหญ่สุดเลยเนี่ย18ล้อรถยาวนะครับใหญ่มากเพื่อนดูใกล้ๆได้เห็นชัดที่เมืองไทยไม่มีครับรถแบบนี้อันนี้เป็นโบสถ์คริสต์ของเกาหลีนะครับโบสถ์สวยมากโบสถ์ก็นี่ครับอันนี้นี่มีไม้กางเขนอยู่บนยอดนู่นอันนี้ของเกาหลีMPVV ครับอีเกิลเซียคริสต์ฮิตเชนาศาสนาคริสต์เราเข้าไปเดินชมข้างในกันดีกว่าภาษาเกาหลีด้วยอ่านไม่ออกฝั่งนู้นจะเป็นปั๊มน้ำมันยี่ห้อ76นี่เป็นถนนนอร์ดอกถนนใหญ่อันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันอาโคนี่ราคาน้ำมันวันนี้วันที่28พฤศจิกาปั๊มน้ำมันนี้จะน้ำมันถูกที่สุดแล้วนี่น้ำมันนี่เป็นแจ็คอินเดอะบ็อกซ์ครับเป็นเบอร์เกอร์คู่แข่งของแมคโดนัลด์แจ็คอินเดอะบ็อกซ์ตรงนี้เป็นทางขึ้นฟรีเวย์สาย405ถ้าไปทางใต้ก็จะไปสนามบิน LA บินไปเมืองไทยได้เลยครับสนามบินใหญ่ถ้าไปทางเหนือก็จอดกับสาย5ไปสุดสหรัฐอเมริกาได้เลยไปแคนาดาได้เราก็เดินลอดใต้ฟรีเวย์รถจะเยอะมากเลยตรงนี้เป็นสี่แยกใหญ่ครับทางขึ้นฟรีเวย์ด้วยเยอะมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนเย็นแล้วจะ16:00 น.แล้วครับถ้าเป็นวันธรรมดาจะถึงสุกเนี่ยโอ้ยติดขนาดเลย
เพื่อนมานี่เลยตรงนี้จะเป็นเซเว่นติดกับเซเว่นเป็นร้านอาหารไทยชื่อร้านไทยสต็อปมีอาหารไทยทุกอย่างเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างนี่ครับมีทุกอย่างเลยมีผัดไทยผัดซีอิ๊วเฉาหมิ่นก็มีเนี่ยมีทุกอย่างที่เป็นอาหารไทยนี้ก็จะเป็นถาดทานเลยแต่วันนี้เขาปิดอาทิตย์ปิดที่ร้านไทยสต็อปเป็นร้านดอกไม้อันนี้เซเว่นอีเลฟเว่นนี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์สวยนะอพาร์ตเมนต์เนี่ยอันนี้ก็เป็นสี่แยกหนึ่งแลงดอนสตรีทกับนอร์ดอฟสตรีทอพาร์ตเมนต์นู้นสวยอันนี้4 แยกนอร์ดอฟกับสปูเวด้าเนี่ย4 แยกใหญ่เลยอันเนี้ยรถจะเยอะมากรถติดเลยตอนเย็นๆถ้าวันธรรมดาตรงนี้วันอาทิตย์มีป้ายรถเมล์สาย166แยกนี้เป็นโมเทลมิดทาวน์อินโมเทลโรงแรมม่านรูดโมเทลความสวยThank you.
เวียดนามนะครับสวยมากวัดเวียดนามแต่เข้าไปไม่ได้ครับเขาปิดประตูเป็นคาร์ลอสซันตาน่าอาร์ตสคาเดมี่ครับนี่วิทยาลัยศิลปะพาเพื่อนมาดูหน้าประตูนี่ครับทางเข้าเขาหน้าโรงเรียนตัวนี้เป็นโรงเรียนครับ Middle School โรงเรียนมัธยมต้นของเมืองมิชชันฮิลหน้าโรงเรียนสโควิดได้ไม่ได้สกูลเป็นศิลปะภาพวาดของนักเรียนครับเนี่ยฟรานซิสโกเวดาจูเนียร์ไฮสคูลวาดได้สวยมากวันนี้เดินมาถึง4แยกคัมเมอร์กับสโปเวดา